สวัสดีสวัสดีนี่คือมิสยูนิเวิร์สลาว2023เนี่ยเฮียพ้อยได้ลูกสาวมา1คนคนใหม่พงศรีคนที่7คนที่7คนที่7สำเร็จภารกิจยังรู้สึกสตันอยู่เนาะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแท้หรือบ่หรือว่าเฮากําลังฝันไปบ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าก็เฮ็ดออกมาตามที่เป้าตั้งใจไว้แล้วก็เฮ็ดออกมาจากความรู้สึกอีหลีอยากถามว่าตั้งแต่เก็บตัวมานะของแต่ละวันแต่ละวันน่ะจะพูดแบบบอกตัวเองได้ใดนะเพื่อให้ตัวเองมีกําลังใจแล้วก็สู้จนบ่ฮอดทุกมื้อนี้ก็คือเป้าเอนจอยกับทุกโมเมนต์ทุกๆกิจกรรมของกองแล้วก็เตรียมตัวไว้ดีพอสมควรเนาะเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตามเฮาก็จะเฮ็ดมันให้เต็มที่และมื้อใดที่เฮารู้สึกบ่ดีหรือว่ารู้สึกเฟลเฮาก็จะบอกตัวเองว่าบ่เป็นหยังมื้ออื่นยังมีมื้อใหม่เสมอแล้ววันนี้ตอนที่ว่าประกาศวงเนาะแล้วเห็นให้แท้ให้ว่าในวินาทีนั้นน่ะแบบอยากเว้าอีหยังกับผู้ใดเป็นพิเศษบ่แล้วแบบแล้ววันนี้ถ้าได้เว้าแล้วอยากเว้าอีหยังตอนที่ให้เนาะก็คือเป้าบ่อยากเสื่อเลยว่ามันจะเป็นสื่อแข่งของเฮาที่แบบเฮายังหาซิปกับตอนที่จับมือแต่ว่าเวลาที่เว้าสื่อมาแล้วโอ้ขอบใจอีหลีขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบจัดสรรให้มามีมื้อนี้และเป็นสื่อของเป้าแล้วก็ขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจตลอดมามื้อนี้เป้าสําเร็จแล้วเด้อขอบใจหลายๆโดยอายมไปจังได๋ได้พงศรีซ้อนเลย2คนทั้งมิสเตอร์ยูนิเวิร์สกับมิสยูนิเวิร์สของพวกเฮาก็ดีใจกันสุดยอดนั่นแหละเนาะก็ทุกคนเห็นโฮ่นํากันแล้วก็คิดว่าน่าจะคิดคือกันคิดคือกันว่าเป้าเฮาประจักษ์เนาะน่าจะประจักษ์ในมื้อนี้แล้วก็ให้กําลังใจน้องต่อเนาะที่ว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศลาวในการเข้าร่วมประกวดอยู่ในเวทียูนิเวิร์สเนาะก็ในท้ายปีนี้เนาะท่านตาแต่จังได๋ก็ตามเนาะคือทุกคนฮู้ว่าการประกวดนางงามจักรวาลมันบ่แม่นเพียงแต่ความฝันของพวกเฮาที่เป็นเบื้องหลังแต่เฮาเล็งเห็นความสําคัญของสาวงามที่มีความตั้งใจแท้ๆและเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสามารถทรานส์ฟอร์มตัวเองจนกลายเป็นลีดเดอร์มื้อนี้ประเป้าได้ยืนอย่างสง่าผ่าเผยและอยู่ถึงเวทีน่าจะประจักษ์ใจหลายๆคนและก็สนะใจคณะกรรมการทุกๆท่านที่เฮาได้เชิญมาบ่แม่นแต่บ้านเฮาเด้คณะกรรมการจากต่างประเทศนําดังนั้นเฮาฮู้เลยว่าน้องเป้าเฮ็ดได้ดีทุกๆโมเมนต์เฮาก็ดีใจที่จะได้ส่งต่อสาวงามลาวไปจักรวาลและเฮาเชื่อว่าปีนี้เฮาสิเฮ็ดได้ไกลกว่าเก่าเอาตั้งซี่ซาขอให้ได้พักผ่อนก่อนตะละมื้อนอน1 โมง 2 โมง2 ตะละมื้อนอน2 โมง 2 โมง 3 โมง มื้อนี้บ่ได้นอนเลย 3 โมง 4 โมงทุกมื้อลึกเรื่องคือตอนนี้เนาะเอาตรงๆเฮายังบ่แพลนหยังเทื่อก่อนหน้าเพราะว่าเฮาอยากรู้ว่าเฮาได้นางงามผู้ใดแล้วพอได้นําเป็นปะเป้าเฮาจึงสิมาล้มกันว่าน้องเรามีไอเดียหยังเพราะสุดท้ายแล้วการเป็นนางงามจักรวาลเป็นประกวดอยู่ที่นั่นต้องเอาตัวตนตัวเองไปแท้ๆบ่แม่นการที่สร้างเรื่องราวใหม่แต่มันเป็นการเติมเรื่องราวดีๆของเราที่มีออกไปกระจายให้กว้างออกนั่นน่ะเนาะเฮาคิดว่าเฮาอยากเฮ็ดให้ดีที่สุดในทุกโมเมนต์และปะเป้าก็พร้อมแท้ๆที่จะไปจักรวาลปีนี้ครับมีคําถามนะครับมาครับมีเสียงมาแล้วมีการล็อกวงเฮามีความคิดผมแม่นหลายคนก็เข้าใจว่าพวกเฮาหั่นน่าจะผู้นั้นน่าจะผู้นี้ไอ้ต้าซีเคลียร์แบบนี้ว่าไอ้ต้าขอโทษหลายๆที่ฮู้จักกับหมดทุกคนเพราะว่าเป็นคนในวงการค่อนข้างอยู่มากับ20ปีดังนั้นมันก็บ่แปลกที่ว่าเฮาจะฮู้จักน้องปะเป้าฮู้จักน้องหมีภูฮู้จักน้องโยโย่และอีกหลายๆคนเพราะว่าในวงการนี้แน่นอนอ้ายก็เป็นอ้ายคนนึงในที่น้องๆเคารพและก็ฮ่วมเวียกน้ำกันแต่ว่าความฝันของสาวๆสําคัญก็คําว่าฮู้จักกันทุกคนต้องมาไฟมาสู้ให้ถึงจุดที่เจ้าฝันไว้แต่ว่ามื้อนี้ทุกคนเบิ่งไลฟ์สดพวกเขาประกาศค่อนข้างไวทุกๆข้อจะบ่มีการท่าย้อนหยังเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในการคิดไล่ละคะแนนหลังจากนั้นปิ้นออกมาได้เลยแล้วออโต้รันมาเลยแล้วก็เบิ่งประกาศได้เลยบ่ยากจักหน่อยเพราะว่าเฮาบ่ได้มานั่งคิดว่าต้องเป็นไผเนาะผู้ใดเนาะบ่จําเป็นแล้วนะโมเมนต์นั้นก็คือน้องปะเป้าก็ได้คะแนนสูงสุดของคณะกรรมการก็ต้องได้ประกาศพงศรีแล้วก็เฮาก็ใช้ชีวิตร่วมกันเก็บโต2เดือนเนาะ2-3 เดือนนะ2-3 เดือนก่อนสิมาฮอดมื้อนี้เฮารู้จักกันแบบค่อนข้างหลายกาย 80% ละโดยมีใครถามอย่างตื่นบ่สําหรับเฮาคิดว่าไอ้ปะเป้ากดดันเพราะว่าต้องมาทับช่วงต่อจากปะยิงซ่าแบบค่อนข้างจะดาวเต็มค
คำถามนี้ค่อนข้างที่จะมีการถามหลายพอสมควรเนาะแต่ว่าป้าอยากจะบอกว่าตอนนี้ป้าโบได้กดดันหรือว่ารู้สึกว่าเขาต้องเฮ็ดอีหยังที่มันจะต้องหลายกว่าเก่าแต่ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เขามีให้ได้หลายที่สุดโอเคทุกคนก็คิดว่าล้วนมีดีของแต่ละคนเนาะแต่ละน้องนางสาวที่ได้รับตำแหน่งสิทุกคนพร้อมที่จะเป็นตัวแทนในประเทศลาวเนาะถูกต้องที่สุดโดยกาฝากบอกไปหลายแล้วได้ต้องได้เฮ็ดได้โดยฝากทุกคนเนาะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเป้าๆพรุ่งนี้เนาะมีชินิเวอร์สลาว2023มื้อนี้มันบ่แม่นแต่มื้อสิ้นสุดเนาะแต่มันเป็นการเริ่มต้นของผู้หญิงคนนึงที่ว่าจะไปเฮ็ดความฝันให้คนทั่วประเทศเพื่อที่จะเฮ็ดให้เฮาได้เปิดประตูจักรวาลอีกครั้งนึงแล้วเป้าก็สัญญาเลยว่าจะเฮ็ดให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะเฮ็ดได้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆทุกคนขอบใจเด้อขอบใจสื่อมวลชนทุกคนที่ส่งเสริมโครง